เรื่องภิกษุณีชาวกรุงราชครืหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุณีผู้เป็นอันเตวาสินีของภิกษุณีทุลนันทาไปยังตระกูลอุปถากของภิกษุณีทุลนันธาในกรุงราชครห์บอกคนในตระกูลว่าภิกษุณีทุลนันทาประสงค์จะฉันขนมรวงพึ่งเมื่อสั่งให้เขาทอดแล้วเธอกลับนําไปฉันเสียเองภิกษุณีทุลนันทารู้เข้าจึงกล่าวหาภิกษุณีนั้นว่าเธอไม่เป็นพระ ภิกษุณีนั้นเกิดความกังวลใจจึงบอกความนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายพวกภิกษุณีจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีนั้นไม่ต้องอบัตปาราชิกแต่ต้องอบัตปาจิตตีเพราะกล่าวเท็จทั้งที่รู้วงเล็บเรื่องที่146